No pain, no gain. Paul Phoenix หนึ่งในตัวละครของ Tekken ที่อยู่ตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาค7จริงๆแล้วตัว Paul Phoenix เนี่ยมันมาจากตัวละครในโจโจ Stardust Crusader ที่มีชื่อว่า Paul Lunalefe มัดพอลหนึ่งในท่าที่น่าเกรงขามจนได้รับการขนานนามว่า Death Fist รวดเร็วในมัดเดียวและโคตรมหารุนแรงด้วย Clean Damage หรือ Damage ระยะใกล้60ถ้าโดนเฉียวๆนั้น Damage จะลดลงเหลือ40เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วยังนะว่าถ้าโดน Counter Hit Damage จะเพิ่มขึ้นเป็น72วิธีการปฏิบัติไม่ยากเพียงแค่กดลงเฉียงหน้าเพื่อทำการ Roll Dash จากนั้นกด2เพียงแค่นี้หมัดที่ได้รับการขนานนามว่า Death Fist ก็อยู่ในกำมือของคุณแล้วดังนั้นเราโดนท่านี้เพียงแค่3รอบเลือดเราก็หายหมดหลอดแล้วทำไมแม่งโกงจังวะทำไมแม่งโกงจังวะวิธีการป้องกันท่าทุกท่าไม่ว่ามันจะดีแค่ไหนมันย่อมมีข้อเสียหมัดพอเนี่ยถ้าเรากันได้พอจะอยู่ในสภาพลบ17หมายความว่าท่าไหนที่เร็วกว่า17เฟรมสามารถพูนิชหมัดพอได้แต่ว่าหลังจากที่เรากันหมัดพอได้แล้วระยะห่างมันสุ่ม4สุ่ม5บางครั้งก็ใกล้บางครั้งก็ไกลทำให้การพูนิชหมัดพอนั้นเป็นเรื่องยากตัวอย่างของท่าที่เหมาะกับการพูนิชหมัดพออสุกะหน้า2ถ้าอสุกะหน้า2นั้นมัน17เฟรมเท่ากับหมัดพอที่ลบ17เฟรมดังนั้นในเชิงปฏิบัติอาจจะเป็นเรื่องยากขึ้นมาสักหน่อยแต่ถ้าผู้เล่นมีความเคยชินแล้วท่าหมัดพอหรือเดฟฟิสจะไม่เป็นปัญหากับอสุกะแน่นอนดรากูนอฟหน้า1บวก2ท่านี้มีความเร็ว17เฟรมเหมือนกับหน้า2ของอสุกะแถมยังเป็นตัวเริ่มคอมโบที่เซฟอีกด้วยไม่ต้องสนเรื่องระยะห่างของหมัดพอใช้ยังไงก็สามารถพูนิชหมัดพอได้แน่นอนจินสำหรับจินแล้วถ้าพูนิชหมัดพอที่สามารถพึ่งพาได้คือหน้า4ดาเมจอาจจะไม่มากนะแต่ท่านี้ทำให้เราไม่ต้องห่วงเรื่องระยะห่างของหมัดพออีกท่าหนึ่งมีชื่อว่าแขนลง3บวก4ถ้าเริ่มคอมโบดาเมจสูงแต่ว่าถ้าแขนนั้นมีระยะสั้นถ้าระยะห่างของหมัดพอมันไกลเกินทำให้ท่านี้วิฟได้ไม่แนะนำนอกจากจะมั่นใจว่าระยะห่างนั้นมีน้อยเลโอหน้า22สำหรับการพูนิชทุกระยะแต่ก็อาจจะมีบางครั้งที่หมัดพอมันไกลเกินไปไม่สามารถพูนิชได้ด้วยท่านี้วิธีการป้องกันยังไม่จบแค่นี้เราสามารถใช้ท่าที่ทุกตัวในเทคเคนมีอยู่ได้นั่นก็คือไซส์สเต็ปนี่เองเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากเพราะว่าหมัดพอนั้นอ่อนแอต่อการไซส์สเต็ปอย่างยิ่งแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าไซส์สเต็ปสุ่ม4สุ่ม5เราจะหลบหมัดพอได้ไซส์สเต็ปในการหลบหมัดพอนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายจำเป็นต้องฝึกฝนสักระยะหนึ่งก่อนจะสามารถปฏิบัติจริงได้วิธีการก็คือให้เราอย่างแรกกดไซส์สเต็ปก่อนแล้วสังเกตว่าอีกฝ่ายเขากดหมัดพอมาหรือเปล่าถ้าอีกฝ่ายกดหมัดพอมาให้เราใช้ตัวเริ่มคอมโบกลับไปแต่ถ้าอีกฝ่ายไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ทำอะไรยืนอยู่เฉยระวังอีกฝ่ายสามารถหลอกเราได้ด้วยการใช้ท่าอื่นมาแทนที่ไม่ใช่หมัดพอเพื่อหวังจะพูนิชเราหลังจากที่เราใช้ท่าลันเชอร์ไปแล้วหรือว่าท่าเริ่มคอมโบวิธีสุดท้ายที่แม่แนะนำในการพูนิชหมัดปอนั่นก็คือการแพรี่แพรี่นั้นไม่สามารถทำได้ทุกตัวละครแถมยังต้องอาศัยความแม่นยำในการปฏิบัติเพื่อที่จะแพรี่หมัดปอหมัดเดียวเหตุผลที่แม่แนะนำเพราะว่าบิ๊กจะยกตัวอย่าง2กรณีกรณีแรกเราสามารถแพรี่หมัดปอได้จะเห็นว่าพอเลือดลดไม่เยอะเท่าไหร่กรณีที่2เราพลาดแพรี่หมัดพอไม่ได้แถมโดนหมัดพอเองอีกด้วยจะเห็นว่าเรากระอักเลือดเกือบตายนี่เป็นเหตุผลที่ไม่แนะนำให้ใช้แพรี่ในการสู้กับหมัดพออีกวิธีนึงก็คือสามารถใช้ท่าพาวเวอร์คัสโต้กลับไปได้แต่ก็เหมือนเดิมไม่คุ้มอีกนั่นแหละชอบก็กดไลค์อยากให้ทำวิดีโอแบบนี้อีกแล้วก็ส่งมาในคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ทุกครั้งที่ออกมาขอบคุณที่รับชมกับผม Thank you for watching See you next time